สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านคะวันนี้ลูกค้ารายสุดท้ายของครูใจดีมากค่ะใครที่อยู่ว่างๆนะคะแล้วก็อยากเห็นเทคนิคใหม่ๆนะคะแต่ปกติอาจจะใหม่สำหรับคุณแต่สำหรับครูโรสนี่ครูใช้เทคนิคนี้มานานแล้วค่ะโดยการที่ถ้าลูกค้าตัวโตแล้วก็ปวดที่ขามากๆก่อนที่เราจะนวดนะคะสิ่งที่ครูอยากให้พวกเราทำนะคะฝากแชร์ให้กับพี่ๆน้องๆเลยนะคะลูกค้ารายนี้เป็นรายสุดท้ายแล้ววิธีที่เราก่อนที่เราจะนวดเนี่ยหลังจากที่เราใช้วามคิสซึนที่หลังแล้วก็บริเวณท่อนหลังเสร็จแล้วนะคะครูวางไว้นะคะที่หัวไหล่เป็นรูปตัวทีหลังจากที่ครูวางไว้เป็นรูปตัวทีเสร็จแล้วนะช่วงนี้เราจะว่างใช่ไหมคะแล้วเราให้ลูกค้าเนี่ยคีปวอร์มไว้จำไว้นะคะพี่ๆน้องๆที่รักคะเวลาเราวางเนี่ยให้เราอะใช้เทคนิคนี้ค่ะวิธีเทคนิคที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจวิธีสร้างลูกค้าประทับใจเราจะได้รายได้เพิ่มทำไมถึงเห็นความสำคัญเรื่องนี้ใช้ยาหม่องถูที่มือเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนถูที่มือเราแล้วก็เทคนิคนี้อะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ครูได้ไลฟ์ตอนนี้นะคะลูกค้าใจดีมากค่อยๆถูตรงบริเวณต้นคอนะลูกค้าต้องไม่แพ้และถูบริเวณตรงต้นคอสะบักนะคะสะบักนะแล้วก็สะบักซ้ายนะคะลูดตามเส้นนะทุกคนไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะคะครูตั้งกล้องไว้ไกลมากนะคะหลังจากนั้นนะคะสะบักขวาด้วยนะพอสะบักขวาเสร็จช่วงนี้นะคะพี่น้องเราจะได้ใจลูกค้ามากรู้ไหมคะทำไมลูกค้าถึงรักครูเพราะว่าครูมีเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจและลูกค้าท่านนี้นะคะเป็นหุ่นให้แบบน่ารักมากเลยบอกว่าเนี่ยเทคนิคอันนี้ดีมากเลยโรสฉันชอบจังเลยที่เธอทำเนี่ยครูก็เลยถ้างั้นฉันขออนุญาตไลฟ์หน่อยนะ15นาทีดังนั้นพี่น้องวามคิดซึ่งต้องมีวางไว้นะคะแล้ววางไว้เป็นรูปตัวทีนะเนี่ยครูวางไว้เป็นรูปตัวทีอีกครับกระซากโซฟิลไทมาซาชเลอรินนะออเดอร์เมนชั่นคานกระเซนบาสบีอีกมาร์กมิดวามคิดซึ่งไว้วามเทอราปีมาร์กอุนเซอร์รูเคิร์นนักเคิร์นไอบิเชียนเมียซัมอุนดันฟอร์เฮเวียมาซาชแล้วเทคนิคอีกต่อไปสวัสดีค่ะคุณทิพยามนะทิพวิภาสวัสดีค่ะดังนั้นวิธีการต่อไปเราหลังจากที่เราถ้าเรามือเล็กๆแล้วขาลูกค้าใหญ่ๆเนี่ยวิธีการทำที่ดีมากๆอีกวิธีหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องที่รักเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าขาลูกค้าใหญ่ใช่ไหมคะครูจะสอนเทคนิคอันนึงวิธีการใช้เข่าทำไมมันมืดจังอะวิธีการใช้เข่าแล้วก็ใช้เข่าและก็ใช้เท้านะเนื่องจากว่าเราเห็นแล้วว่าลูกค้าตัวโตเนี่ยวิธีการใช้เข่าพี่น้องที่รักคะเวลาใช้เข่าให้ใช้หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆใช้ทีละข้างเพราะว่าบางทีลูกค้าไม่คุ้นเคยลูกค้าเจ็บแล้วก็ทำให้ลูกค้าเขาเรียกว่าสปาร์ซึมทำให้ลูกค้าต่อต้านกับเราดังนั้นก่อนที่เราจะทำนะครูจะบอกค่อยๆลงค่ะค่อยๆ1 2 3 4 5นะคะค่อยๆลงมือหนึ่งแตะที่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆลงอ่ะ1 2 3 4 5นะคะแล้วถ้าเราอยากให้ได้น้ำหนักเยอะๆให้เราตั้งฉากค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เทคนิคค่ะทำนิ่งๆค่ะเพราะว่าถ้าเราสั่นลูกค้าก็จะไม่มักอีกนะแสดงว่าเรามือไม่โปรนะแล้วเนี่ยลูกค้าจะเกิดความรู้สึกว่าโอ้นี่นะขนาดเขานวดแค่1วินาทีนะเขาได้ตั้ง4จุดเนี่ยค่ะรู้ไหมคะพี่น้องถ้าเราทำอย่างนี้คุณทุกคนเห็นครูไหมยกขาขึ้นนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยลูกค้าท่านนี้เป็นรายสุดท้ายของครูแล้วค่ะท่านใจดีค่ะดังนั้นครูก็เลยอนุญาตให้ครูไลฟ์ได้ค่ะเนี่ยแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นการแบ่งปันว่าเนี่ยค่ะพี่น้องเอาข้างนี้ดีกว่านะเพราะว่าข้างนั้นทุกคนไม่เห็นใช่ไหมคะค่อยๆลงนะค่อยๆลงนะคะอย่าลงแบบจึ๊บเลยเพราะว่าถ้าลงแบบจึ๊บเลยไม่อร่อยค่ะดังนั้นวิธีการนวดอยากได้นวดแซ่บหรือนวดดีหนึ่งละจับไว้นะค่อยๆขาซ้ายอ่ะ
ไอสวายไตรเฟียฝืนเซ็กซิเป็นอาร์คน้อยเทนน้อยเซนเริ่มต้นทีละหนึ่งก่อนนะเริ่มต้นก่อนเพราะว่าการเริ่มต้นโดยการใช้เข่าเนี่ยกับกล้ามเนื้อด้านหลังลูกค้าเนี่ยจะรู้สึกดีมากลองทำดูให้กับสามีคุณดูนะคะดังนั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะว่าวิธีเทคนิคของครูนะครูตัวเล็กก็จริงนะตอนนี้ไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่แล้วค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10น้ำหนักครูเพิ่ม5กิโลครูต้องเอาออกค่ะเนี่ยไม่ค่อยดีเลยแต่ก็น้ำหนักเต็มอยู่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วันนี้ครูให้เทคนิคเราอยู่2เรื่องการใช้เข่าและการใช้ฝ่าเท้านะคะแชร์ไปบอกพี่ๆน้องๆได้เลยค่ะบอกว่าครูรสสอนเรื่องการใช้เข่าและก็การใช้ขาเท้านะคะเสร็จแล้ววิธีการนวดอีกอย่างนึงคือถ้าเผื่อลูกค้าตัวโตมากๆทำไงลูกค้าตัวโตมากๆพี่น้องคนไหนที่มือเล็กๆเหมือนครูนะเราต้องระวังข้อตรงเนี้ยอันตรายได้ค่ะเจ็บแล้วก็เราไม่ได้ฝึกมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่ยังวัยละอ่อนแล้วถ้าเราไม่ได้เก่งเรื่องโยคะถ้ากล้ามเนื้อตรงนี้แข็งโอกาสซ้นแล้วบาดเจ็บทำงานต่อไม่ได้ซึ่งคนที่ทำงานต่อไม่ได้เขาไม่ได้มาบอกคุณค่ะแต่เขาบอกครูค่ะดังนั้นครูต้องบอกพี่ๆน้องๆว่าถ้าลูกค้าตัวโตหรือน้ำหนักเยอะให้คิดถึงความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักแล้วก็ค่อยช่วยเหลือลูกค้าอย่าคิดถึงความปลอดภัยลูกค้าเป็นหลักนะเพราะว่าลูกค้าเขาคำนึงถึงแค่ผลลัพธ์ของการนวดแต่ร่างกายเราอวัยวะร่างกายเราต้องไม่สึกหรอและต้องไม่เสื่อมด้วยจะต้องไม่ผิดพลาดดังนั้นสวัสดีค่ะคุณโรเบิร์ตดังนั้นพี่น้องที่รักคะเวลาคุณนวดคุณต้องคิดถึงตัวคุณด้วยเวลาครูสอนครูก็จะสอนว่าเราอยู่ต่างประเทศลูกค้าเป็นคนเยอรมันเนี่ยเราจะต้องมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกับเมืองไทยค่ะเพราะเมืองไทยลูกค้าจะตัวเล็กเหมือนพวกเราการนวดก็เป็นอีกแบบนึงลักษณะนึงแต่ที่นี่เยอรมนีครูจะบอกว่าครูมีประสบการณ์ที่นี่กี่ปีอะครูอยู่ที่นี่10ปีนะประมาณ8ปีค่ะที่ครูทำงานเพราะว่าช่วงที่ครูไม่ได้ทำงานเป็นช่วงที่ครูท้องแล้วก็คลอดลูกนะคะดังนั้นต่อไปดูการใช้ฝ่าเท้าพี่น้องที่รักคะการที่เราใช้ฝ่าเท้าไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดเลยบาร์ฟูตนี่นะไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดเลยแต่เราต้องใส่เท้านะครูจะบอกว่ามีบางท่านเป็นพนักงานครูแล้วเธอใส่รองเท้าครูก็เลยว่าเอาต้องใส่ถุงเท้านะคะพยายามต้องใส่ถุงเท้าเพื่อความสุภาพแล้ววิธีการนะคะทุกคนเห็นใช่ไหมเนี่ยค่ะบริเวณนี้ลูกค้าชอบมากวันนี้เขายอมให้ครูไลท์เพราะเขาบอกว่าดีมากๆจับอย่างนี้ค่ะตั้งฉากนะตั้งฉากอย่างนี้แล้วก็มือเนี่ยแล้วก็เราก็เหยียดด้วยเนี่ย1 2 3ฮัดดูกับเฮือเตฟันเมียนี่ฟันคุณเดินนะฟันเมียนะท่านี้ก็ได้1 2 3 4 5 7 8 9 10หรือท่านี้ก็ได้ค่ะแล้วค่อยๆลงนะเนี่ยได้ทั้งลูกค้าและได้ทั้งเรานะคะสวัสดีจ้าสุปราณีคิดถึงจังเลยค่ะไม่ได้ไลฟ์ในกลุ่มเลยช่วงนี้นะแล้วก็ค่อยๆลงค่ะเนี่ยค่ะเวลาเราเดินตรงนี้นะคะสะโพกนะให้เราแปะเลยริมสุดนะคะแล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ค่อยๆ2ตาม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่อยๆค่ะ We full do this is good เนาะอย่าลูกค้าจะบอกว่าโอ้โหสบายจังเลยโรสไม่เคยมีใครนวดให้ฉันแบบนี้เลยหารู้ไหมครูโรสใช้เท้าค่ะครูรถใช้เท้าค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องทำอย่างนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ค่อยปล่อยแล้วครูจะบอกนะแล้วเราก็กลับข้างเวลาทำก็อย่าทำข้างเดียวนะลูกค้าเดี้ยงเราเองเนี่ยนะต้องทำ2ข้างแนบไปนะคะเอาข้างที่ชิดกับลูกค้าเนี่ยค่ะตรงนี้เรานวดได้นะไอสไบไตรเฟียฝืนเซ็กซี่เป็นอาร์คน้อยเซนจับหลัง3ดิสนะตรงนี้นะคะคือให้เราค่อยๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่ไอสไบไตรเฟียฝืนเซ็กซี่เป็นอาร์คน้อยเซนเนี่ยดัสซีอังกิเนมอีกเอาเสียแกนนะเนาะอย่าไว้เฮียเวียอาใบกันสถากเวียซิสเซนกันสถากอุนดันเวนอีกบินุสเซนไมฟิงเกอร์ออเดอร์ไมฮันเสียคลายอุนเฮียอิสนิกโซทีฟกันหนูเนาะอาบ้าใบฟูสอิสเมียเมียเบสอะยาคำเมียชีฟเฟอร์ยาริสติกยาอุนอีกเต็งก็โซฟิลมันกันสออโรปา
so viel auch großer Personal, ne? Großer Mensch. Und dann so viel auch hier Schmerzen, so viel. Und deswegen die Muskeln hier, man muss richtig Massage. Und wenn Massage nur streichen, schafft nicht. Ja, bringt nicht. Aber dies ist mir besser. Nee, ka. แล้วเวลานั้นเราค่อยมาผลักค่ะขั้นตอนนะคะใช้เข่าก่อนแล้วก็ใช้เท้าช่วยแล้วก็ใช้มือนะคะมือเนี่ยก็เลยทุ่นแรงไปอีกเลยค่ะนะทุ่นแรงอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะไม่รีบนวดนะคะเราจะต้องโยกก่อนโยกก่อนแบบนี้ช่วยลดอาการบาดเจ็บของเราด้วยช่วยลดอาการบาดเจ็บของลูกค้าด้วยแล้วลูกค้าก็จะประทับใจนะคะอันนี้เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆของครูโรสที่ครูอยากจะแบ่งปันพี่น้องหมอนวดไทยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเน็ตค้างโอ้ดูบ่ได้สุปราณีสวัสดีค่ะทุกคนต้องย้อนหลังค่ะโอเคแล้วอีกเทคนิคนึงเทคนิคที่3เทคนิคที่3วิธีการนวดที่ได้ผลดีมากๆนะคะอย่างเช่นเวลาเรานวดเนี่ยอวัยวะทุกส่วนนำเลือดออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของอวัยวะของร่างกายดังนั้นใครที่เป็นลูกศิษย์ครูโรสจะรู้ดีว่าตึงตีบตันแตกตายทำยังไงและทำไมลูกค้าถึงมาหาเราเวลาเรานวดนี่นะคะเนี่ยใช้ขอบคุณมากค่ะนะขอบคุณมากค่ะน้องน้ำชาที่รักครูฝากแชร์ด้วยนะคะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ดีอ่ะแชร์ออกไปให้เพื่อนๆเราค่ะถือว่าแบ่งปันบุญแล้วครูก็มีความสุขในการให้ด้วยนะเวลาเรากดนะคะพี่น้องเนี่ยทุกคนมองไม่เห็นนะครูไม่สามารถปรับได้มากกว่านี้ค่ะนะนะโอเคค่อยๆกดไอสวายไตรเฟียฝืนเซ็กซ์เป็นอากน้อยเซนย่ารู้ไหมคะพี่น้องทำไมลูกค้าเขาถึงชอบสิ่งที่ครูโรสนวดลูกค้าส่วนใหญ่จะบอกว่ามันแบบค่อยๆลงนะคะครูไม่ตะปุ่มตะป่ำแล้วลงเลยนะครูจะค่อยๆไอสวายไตรเฟียฝืนเซ็กซ์เป็นอากน้อยเซนไอสวายไตรเฟียฝืนเซ็กซ์เป็นอากน้อยเซนค่อยๆๆๆๆๆลงค่ะนี่ค่ะเทคนิคนะไอสวายไตรเฟียฝืนเซ็กซ์เป็นอากน้อยเซนอย่างกดเห็นไหมคะลูกค้าคนนี้เขาบอกว่าหูฉันนั่งมาทั้งวันแล้ววันนี้นะพอเธอนวดตรงสะโพกให้นะฉันรู้สึกดีจังเลยเนี่ยค่ะพี่น้องครูจะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณติ๊กอยู่ที่ไหนคะเนี่ยค่ะลองดูนะก่อนจะไปนวดให้ลูกค้าลองนวดให้สามีที่บ้านดูก่อนว่าที่รักชอบไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มือนะเราใช้เท้าก่อนและครูจะบอกพี่ๆน้องๆนะคะว่าการนวดมีหลากหลายวิธีแล้วเวลาเรานวดเนี่ยเราจะต้องไม่ใช่เลือกอย่างเดียวการที่จะนวดแล้วได้ผลดีที่สุดในความใน my opinion ในเรื่องของครูนะครูจะบอกว่าครูชอบนวดโดยการใช้เหยียดเนาะยืดเส้นยืดสายยืดเส้นยืดสายเสร็จแล้วก็ใช้น้ำมันช่วยแต่ก่อนจะใช้น้ำมันช่วยครูกับกดจุดก่อนนี่ค่ะสิ่งนี้จะทำให้ลูกค้าเขาเห็นถึงว่าเออเนี่ยการทำงานเป็นสเต็ปเนี่ยจะทำให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจแล้วเห็นถึงคุณค่าของงานจำไว้นะคะพี่น้องสิ่งนี้สำคัญมากเลยถ้าลูกค้าเห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่เขาได้รับเขาจะไม่เสียดายเลยค่ะเงินที่เขาจ่ายไปดังนั้นคลิปนี้ครูหวังว่าพี่น้องที่รักจะได้ข้อคิดดีๆแล้วก็การที่เราจะนวดสำหรับคนที่ตัวโตแล้วก็มีปัญหานะคะพยายามนะคะว่าเห็นไหมคะเขาก็จะนิ่มไปแล้วนะคะอย่างเงี้ยเป็นการมาเช็คอีกรอบลูกค้าก็จะได้เราก็จะรู้ว่าไม่ได้ตึงมากแล้วก็จะทำให้ลดการบาดเจ็บได้เยอะทีเดียวค่ะพี่น้องเคยเห็นไหมคะว่าถ้าเกิดคุณไม่มีอินฟราโรดซาวน่านะลูกค้าเนี่ยขาก็จะตึงต้นขานี่จะตึงหมดดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดถ้าเรามีเงินซื้อเลยนะคะอินฟราโรดซาวน่าครูจะบอกว่ามันช่วยได้เยอะโดยเฉพาะเราที่อยู่ในโซนยุโรปนะคะเพราะก่อนจะนวดเนี่ยตัวลูกค้าจะได้นิ่มแล้วก็เวลาเรากดจุดนะมันจะทำให้คุณค่าการนวดคงอยู่นานเทคนิคอยู่ตรงนี้จะทำให้คุณค่าการนวดคงอยู่นานดังนั้นเรามีเงินซื้ออย่างอื่นเยอะแยะมากมายทำไมเราไม่ลงทุนให้กับร้านเราล่ะคะนะโอเค
เดี๋ยวครูจะต้องขออนุญาตนวดต่ออีกนะเพราะว่าครูยังมีนวดอีก30นาทีขอบคุณพี่ๆน้องๆที่รักทุกคนเลยค่ะที่มาให้กำลังใจครูมาทักทายครูแล้วก็ดูสิคะทำงานทั้งวันนะแล้วก็มีความสุขในการได้ออกมาไลฟ์แล้วก็แบ่งปันผู้คนค่ะเจอแต่ไซส์ใหญ่เหมือนกันใช่ถ้าเราเจอลูกค้าไซส์ใหญ่เนี่ยถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนี่นะอันตรายค่ะมีพี่น้องหลายคนส่งข้อความหาครูพี่น้องเราอ่ะป่วยพี่น้องเราทำงานไม่ได้ดังนั้นครูไม่อยากเห็นว่าจุดจบของหมอนวดไทยที่ทำงานผิดพลาดแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยทำงานต่อไม่ได้ครูไม่อยากให้พวกเราเป็นแบบนั้นค่ะแล้วครูมีเทคนิคอันนึงจะบอกว่าพี่น้องหมอนวดไทยที่รักคะอย่าลืมออกมาไลฟ์แล้วก็ออกมาสร้างตัวตนนะคะว่าเรามีนวดไทยดีๆอยู่ที่ไหนถ้าใครทำไม่เป็นแล้วอยากปรึกษาครูอย่าลืมติดต่อครูมานะคะเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญมากค่ะไม่จำเป็นเฉพาะคนอื่นเราเองเป็นเจ้าของร้านนวดร้านสปาไทยเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราเป็นเจ้าของร้านแล้วเราออกมาพรีเซนต์เนี่ยจะทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นและศรัทธาเรามากขึ้นเชื่อมั่นในและศรัทธาเรามากขึ้นเรื่องของการราคาต่างๆเป็นเรื่องที่ตามมาทีหลังและถ้าคุณฝึกไลฟ์บ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยมีความกล้าแล้วก็เป็นวิทยากรได้ด้วยแล้วก็สามารถมาเป็นแสงสว่างช่วยกันสร้างสิ่งดีๆงามให้กับหมอนวดไทยคุณรู้ไหมคะอาชีพวิทยากรหมอนวดไทยยังขาดแคลนค่ะนะแล้วก็ครูยินดีค่ะถ้าเผื่อว่าใครต้องการจะปรึกษาครูหรือว่าอยากจะไปเรียนคอร์สออนไลน์ก็ได้ค่ะถ้ายังมาไม่ได้แล้วก็ถ้าคิดว่าขอลองคอร์สออนไลน์ก่อนก็ได้ค่ะนะดังนั้นครูขอขอบคุณทุกท่านด้วยหัวใจครูขอจบไลฟ์ก่อนนะคะแชร์ไปเก็บไว้แล้วก็ฝึกค่ะนะแชร์ไปเก็บไว้แล้วก็ฝึกเรื่องนี้ดีค่ะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างครูต้องลบแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างครูก็ให้ฟรีเช่นกันค่ะคุณค่ะ